ตอนนี้นะครับบรรยากาศในเวลา 18:09 นะครับกับขบวนรถธรรมดาที่262นะครับต้นทางหัวหินปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้า8 นาทีนะครับกำลังพ้นโค้งบ้านโป่งมาแล้วครับอันนี้ต้องปรับมุมกล้องนะครับเพราะว่าสภาพจริงๆท้องฟ้ามืดมากเลยครับตอนนี้นะครับขบวนธรรมดาที่262นะครับกำลังจะผ่านสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับมาแล้วครับดีเซลรางนะครับ262นะครับไปแล้ววันนี้พ่วงมา4คันเลยนะครับต้องปรับแบบอินฟราเรดเลยครับไม่งั้นจะถ่ายไม่ติดนะครับเพราะว่าเวลาจริงมันมืดมากนะครับตอนนี้ไปแล้วครับขบวนธรรมดาที่262วันนี้ช้า8 นาทีนะครับกำลังจะไปเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับจากจุดที่แอดยืนประมาณ2 กิโลเมตรนะครับตรงไฟสว่างนะครับใต้สะพานด้านหน้านะครับคือชุมทางหนองประดุก